ธอเข้ามาหลบในบังเกอร์ล้างแต่กลับเจอมนุษย์ไกลพันกินคนเธอจะเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ได้หรือไม่สวัสดีครับพบกับช่องป้ายหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Lair ก่อนจะไปรับชมกันผมขอคนละ1ไลค์1 Subscribe ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับณกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งนักบิน2คนซินแคลร์กับจอห์นสันถูกกลุ่มติดอาวุธซุ่มโจมตีทำให้เครื่องบินของพวกเขาตกซึ่งทหารพวกนั้นเห็นทั้งสองรอดจากเครื่องบินตกจึงตามมาจัดการพวกเขาจอห์นสันได้เข้ามาช่วยซินแคลร์ที่นอนสลบอยู่พวกนั้นสั่งให้เขามอบตัวแต่เขายิงสู้กับทหารพวกนั้นทำให้เขาถูกยิงซินแคลร์ได้จัดการทหารพวกนั้นแต่กระสุนได้หมดพอดีเธอคาไปเอาปืนอีกกระบอกแต่จอห์นสันได้ช่วยชีวิตเธอไว้เขาขอโทษซินแคลร์ที่ทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายแล้วเขาก็เสียชีวิตซินแคลร์ได้รวบรวมอาวุธที่มีเดินท่ามกลางทะเลทรายและวิทยุขอความช่วยเหลือซึ่งทหารพวกนั้นได้แกะรอยตามเธอมาซินแคลร์ได้พบบังเกอร์ล้างเธอตัดสินใจจะเข้าไปหลบที่นั่นแต่ประตูถูกโซ่ล็อกไว้อย่างแน่นหนากลุ่มติดอาวุธได้เปิดฉากยิงใส่เธอทำให้ทั้งสองยิงปะทะกันพวกนั้นได้ยิง RPG ใส่แต่ซินแคลร์หลบทันแรงระเบิดทำให้โซ่ที่ล็อกประตูเปิดออกเธอเลยเข้ามาหลบในบังเกอร์ซึ่งข้างในนั้นมีห้องใต้ดินที่ขุดลึกลงไปถึงข้างล่างซินแคลร์ตัดสินใจปีนลงไปเพราะนั่นคือทางลอดเดียวเมื่อถึงข้างล่างเธอได้เดินสำรวจที่นี่ส่วนทหารพวกนั้นได้ปีนตามลงมาและแยกย้ายกันตามหาเธอในนี้มีซากศพที่เสียชีวิตมานานแล้วซึ่งบนโต๊ะมีบันทึกข้อมูลการทดลองบางอย่างเธอเลยเก็บข้อมูลนั้นมาระหว่างเดินสำรวจอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงทหารพวกนั้นกำลังเดินมาทางเธอซินแคร์ได้โยนแท่งไฟทิ้งแล้วหนีมาซ่อนตัวพวกนั้นได้เจอแท่งไฟคิดว่าเธอน่าจะซ่อนตัวอยู่แถวนี้พวกนั้นได้เปิดไฟในห้องทำให้เจอกับมนุษย์ไกลพันหลายสิบตัวซินแคร์ได้จัดการทหารคนนั้นและยิงปะทะกันพวกนั้นยิงโดนตู้มนุษย์ทดลองโดยที่ไม่รู้เลยว่าความตายกำลังมาเยือนพวกเขาซินแคลร์ได้ยิงกระสุนจนหมดและได้หนีลงมาในท่อระบายน้ำส่วนทหารนายนี้ได้ใช้พลาสติกคุมตัวมนุษย์กายผ่านไว้โดยไม่รู้เลยว่ามันกำลังตื่นขึ้นมาและจัดการทหารคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมซินแคลร์กำลังหนีขึ้นไปข้างบนแต่ทหารคนนั้นสั่งให้เธอมอบตัวไม่งั้นจะโดนยิงทหารคนนี้เห็นมนุษย์กายผ่านกำลังกินเพื่อนของเขาเขารีบหนีออกมาแล้วขังมันไว้ในนั้นเขาบอกชายคนนี้มีตัวอะไรไม่รู้ฆ่าพวกเราสินแคร์เลยใช้จังหวะนี้ยิงผู้ไฟใส่และจัดการพวกที่เหลือได้อย่างง่ายดายสินแคร์ปีนขึ้นมาข้างบนอย่างปลอดภัยแต่ทหารคนนั้นได้คว้าตัวเธอไว้แล้วมนุษย์กายพันก็ปรากฏตัวได้ใช้กรงเล็บจัดการเขาแล้วลากลงไปต่อหน้าเธอสินแคร์รีบหนีออกมาทันทีมันพยายามจะออกมาข้างนอกแต่โชคดีที่ประตูเปิดได้แค่นั้นเธอเลยยิงใส่มันไม่ยั้งแล้วใช้โซ่ล่ามประตูไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาซินแคลร์ได้รับบาดเจ็บเพราะถูกมันทำร้ายขณะกำลังเดินอยู่นั้นเธอถูกรถชนซึ่งเป็นรถของหน่วยลาดตระเวนที่ออกตามหาเธอพวกเขาได้พาซินแคลร์มาที่ค่ายเมื่อมาถึงเธอได้รายงานกับผู้การฟินเธอเข้าไปหลบในบังเกอร์นั่นแต่กลับเจอตัวอะไรไม่รู้มันน่ากลัวมากมันจัดการทหารพวกนั้นด้วยกรงเล็บที่คมเหมือนกับหมีกริซลี่แต่ผู้การไม่เชื่อคิดว่าซินแคลร์อาจเห็นภาพหลอนมองทหารพวกนั้นเป็นสัตว์ประหลาดฮุกได้รายงานว่าทีมลาดตระเวนได้จับตัวคนร้ายได้1คนเป็นกลุ่มที่ยิงเครื่องบินตกเมื่อวานเขาได้พาซินแคลร์มาทำแผลหมอวิลพูดว่านี่ไม่ใช่แผลที่ถูกยิงแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วหันไปเห็นชายคนนั้นที่อยู่กับเธอเมื่อคืนฮุกได้เข้ามาคุยกับเธอเรื่องบังเกอร์เพราะภาพถ่ายดาวเทียมและในแผนที่ไม่มีข้อมูลของบังเกอร์นั่นเลยบังเกอร์นั้นตั้งอยู่ที่นั่นมานานแล้วที่ประตูมีโซ่ล่ำไว้อย่างแน่นหนาแล้วมีข้อความเขียนไว้แบบนี้กาบีบอกว่าข้อความนั้นเขียนไว้ห้ามเปิดประตูสิ่งที่ซินแคร์เล่ามันคือเรื่องจริงพวกเขาคุยกันว่าบังเกอร์นั้นน่าจะมีอายุมากกว่า30ปีไม่มีทางที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้สิ่งที่เธอเห็นมันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นมนุษย์กายพันธุ์แล้วภาพก็ตัดไปที่บังเกอร์มนุษย์กายพันธุ์พวกนั้นได้พังประตูออกมาและกำลังมุ่งหน้ามาที่ค่ายของพวกเขา
ส่วนผู้การฟินเมื่อเขาได้ดูข้อมูลของซินแคลร์ทำให้พบข้อมูลบางอย่างแล้วได้ติดต่อกับใครบางคนที่รู้เรื่องนี้เซราโนได้เข้ามาเปลี่ยนกากับเอเวอเรสต์ขณะกำลังคุยกันเรื่องที่เขาตามจีบลาฟาเยตอยู่ๆเขาก็หายตัวไปเมื่อมาดูกับพบรอยเลือดหยดอยู่บนพื้นแล้วบอมเฮดก็เห็นบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวมนุษย์กลายพันธุ์กำลังจัดการเซราโนเขายิงใส่พวกมันทันทีทำให้ซินแคร์รู้ว่าพวกมันบุกมาที่นี่ทุกคนช่วยกันยิงมนุษย์กลายพันธุ์ไม่ให้มันเข้ามาฮุกได้รายงานผู้การฟินมีมนุษย์กลายพันธุ์บุกเข้ามาเขาสั่งให้ทุกคนโจมตีอย่าให้มันเข้ามาได้มนุษย์กลายพันธุ์ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเอเวอเรสต์และจัดการเขาอย่างโหดเหี้ยมลาฟาเยตได้ยิงใส่มันทำให้มันบาดเจ็บพวกเขาได้ตามหมอวิลให้มาดูอาการของเอเวอเรสต์เขาได้สั่งซินแคร์กับกาบีให้รออยู่ที่นี่วิลได้ดูอาการของเอเวอเรสต์ซึ่งกรามของเขาหลุดออกจากกันทำให้เสียชีวิตทันทีมนุษย์กลายพันธุ์ได้บุกเข้ามาในค่ายทำให้ผู้การฟินได้เจอกับมันตัวเป็นๆเขาใช้ทั้งปืนสั้นและปืนลูกซองจัดการมันแต่ก็ไม่สามารถฆ่ามันได้และเป็นฝ่ายที่ถูกมันจัดการฮุกได้จุดพลุดูก็พบว่าพวกมันบุกมาเป็นกองทัพและได้จัดการคนของเขาทีละคนเขาสั่งให้ทุกคนถอยออกมามนุษย์กลายพันธุ์ได้บุกเข้ามาที่แคมป์ของซินแคลร์เธอพยายามต่อสู้กับมันแต่มันก็สู้กลับและทำอะไรบางอย่างกับเธอแต่กาบีได้ช่วยเธอไว้แล้วฟันใส่มันไม่ยั้งจนตายคาที่พวกเขาได้รวมกลุ่มกันไว้เพราะนี่เป็นทางรอดเดียวฮุกได้แบ่งเป็น2ทีมทีมแรกให้ไปรอที่ห้องเก็บอาวุธส่วนอีกทีมเขากับวิลจะไปช่วยผู้การฟินทั้ง2เข้ามาช่วยผู้การฟินที่กำลังถูกมนุษย์กลายพันธุ์จัดการเขาได้ใช้ไม้เบสบอลตีใส่มันจนตายส่วนซินแคลร์ได้มาที่ห้องเก็บอาวุธและปักหลักสู้ตรงนั้นขณะที่ทั้ง3คนกำลังเดินมาก็ถูกมนุษย์กลายพันธุ์โจมตีพวกเขาเลยยิงใส่มันแต่ซินแคลร์ใช้ขวานฟันใส่มันไม่ยั้งแต่ก็ถูกมันตบล่วงฮุกได้ใช้จังหวะนี้ยิงใส่มันจนตายพวกเขาเข้ามาหลบในห้องเก็บอาวุธเพราะที่นี่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดเขาได้ถามกาบีรู้อะไรเกี่ยวกับตัวนั้นบ้างเขาเล่าว่ามียานลำหนึ่งตกลงมาที่นี่อยู่ๆคนในหมู่บ้านก็เริ่มหายตัวไปศพของพวกเขาถูกอะไรบางอย่างทำร้ายพ่อของเขาเลยพาทีมออกตามล่าสิ่งนั้นแต่พวกเขาก็ไม่เคยได้กลับมาวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาออกมามนุษย์กลายพันธุ์และศพทหารคนอื่นๆได้หายไปหมดแล้วฮุกเลยให้ลาฟาเยตสังเกตการอยู่ด้านบนส่วนหมอวิลได้ตามทุกคนมาดูศพมนุษย์กลายพันธุ์ร่างกายของมันมีฟันที่คมมากและมีเกราะที่แข็งแรงกระสุนเลยยิงมันไม่เข้าดูเหมือนว่าพวกมันจะแพ้แสงแดดเหมือนกับพวกแวมไพร์เขาได้ผ่านร่างกายของมันก็พบว่าอวัยวะภายในคือของมนุษย์ทำให้พวกเขาอยากรู้มันเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ประหลาดกันแน่ผู้การฟินบอกว่ามันคือทั้งสองอย่างในเดือนธันวาคมปี79ได้มีวัตถุบางอย่างตกลงมาที่โลกรัสเซียได้ส่งทีมไปสำรวจก็พบว่ามันคือยานของต่างดาวซึ่งในนั้นมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่ในยานนั้นพวกเขาจึงนำ DNA ของมนุษย์ต่างดาวมาทำการทดลองกับมนุษย์ฮุกเลยถามซินแคลร์ที่บังเกอร์นั้นมีพวกมันกี่ตัวเธอตอบว่าพวกมันมีเป็นกองทัพเมื่อคืนมันมาสำรวจจุดแข็งจุดอ่อนของพวกเราแล้วคืนนี้มันจะกลับมาอีกครั้งและฆ่าพวกเราทุกคนอยู่ๆมนุษย์กลายพันธุ์ได้ฟื้นขึ้นมามันจับตัวซินแคลร์แล้วใช้หนวดรัดคอเธอเหมือนมันกำลังอ่านความคิดของเธอลาฟาเยตได้ยิงใส่มันทำให้เธอรอดมาได้ผู้การฟินได้ฆ่ามันด้วยระเบิดของเขาแต่แรงระเบิดทำให้เขาบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซินแคลร์เล่าว่าตอนที่มันเชื่อมกับสมองของเธอรู้ว่าพวกมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนพวกเขาจะไปที่บังเกอร์นั่นแต่กาบีได้ขอร่วมลบด้วยเขาเคยสาบานไว้จะแก้แค้นให้พ่อซินแคลร์เล่าว่าลูกชายของเธอก็เสียพ่อไปเหมือนกันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พวกเขา5คนพร้อมอาวุธครบมือและอีก2หนุ่มได้มุ่งหน้าไปที่บังเกอร์นั่นเมื่อมาถึงพวกเขาได้ติดตั้งระเบิด C4 เพื่อระเบิดที่นี่ส่วนที่เหลือเฝ้าทางออกไว้เพื่อไม่ให้พวกมันหลุดออกไปฮุกเห็นสร้อยคอของซินแคร์หล่นที่พื้นเลยเก็บสร้อยเส้นนั้นให้เธอแต่เขาถูกมนุษย์กลายพันธุ์คว้าตัวทำให้ตกลงไปข้างล่างต่อหน้าเธอพวกเขาเลยรีบถอยออกมาเพราะจะระเบิดที่นี่
ขณะกำลังกดปุ่มฮุกได้วอลหาซินแคร์ให้เธอระเบิดที่นี่ทิ้งโดยไม่ต้องเป็นห่วงเขาเธอตัดสินใจจะลงไปช่วยฮุกเพราะถ้าเป็นเธอฮุกก็จะทำแบบนี้แล้วเขาก็ถูกมนุษย์กลายพันธุ์จัดการพวกเขาได้ใช้สลิงของรถฮัมวีเกี่ยวไว้กับลิฟต์แล้วหย่อนพวกเขาลงมาข้างล่างวิลได้รับแจ้งเตือนจากวิทยุอีก20นาทีจะมีการระเบิดที่นี่ทิ้งเขาเลยบอกซินแคร์มีเวลา20นาทีเพื่อช่วยฮุกออกมาก่อนที่นี่จะระเบิดส่วนฮุกเขาถูกจับตัวมาที่นี่ก็เห็นมนุษย์กลายพันธุ์กำลังกินอาหารมันเข้ามาจัดการเขาเมื่อได้สติฮุกได้กัดหนวดของมันแล้วใช้มีดแทงคอฆ่ามันจนตายพวกเขาได้แยกกันหาฮุกพอเหลือเวลาแค่10นาทีกาบีได้ดูซากศพที่ถูกทดลองเขาบอกลาฟาเยตคนพวกนี้คือชาวบ้านที่หายตัวไปส่วนซินแคร์เดินตามท่อนั้นไปพอมนุษย์กลายพันธุ์ทุกตัวถูกเชื่อมต่อกับท่อเส้นนี้เมื่อเปิดไฟทำให้พวกเขาเจอกับมนุษย์ต่างดาวตัวนั้นที่ถูกขังไว้ในห้องนี้ฮุกได้วอลหาซินแคร์ว่าเธออยู่ที่ไหนพวกเธออยู่ที่ห้องทดลองขณะกำลังไปหาก็เจอมนุษย์กลายพันธุ์เขาเลยยิงใส่มันแล้ววิ่งหนีมาพวกเขาได้จัดการมนุษย์กลายพันธุ์ตัวนั้นจนตายคาที่แล้วพวกมันที่เหลือก็ได้ตื่นจากการจำศีลพวกเขาคุยกันว่านี่เป็นแผนของพวกมันจับตัวฮุกมาเพื่อล่อทุกคนมาที่นี่พวกเขารีบหนีไปขึ้นลิฟต์แล้วขังพวกมันไว้ในนั้นแต่พวกมันกลับเปิดประตูออกมาโจรได้จับประตูไว้เขาเสียสละตัวเองให้ทุกคนหนีไปส่วนหมอวิลได้ยิงต่อสู้กับทหารพวกนั้นที่ซุ่มโจมตีพวกเขาได้วิ่งมาถึงลิฟต์แต่ลาฟาเยตติดอยู่ข้างในนั้นฮุกได้อาสาไปช่วยเธอถ้าเขาไม่กลับมาให้พวกเธอขึ้นไปได้เลยลาฟาเยตได้ต่อสู้กับมนุษย์กลายพันธุ์อย่างดุเดือดแล้วฆ่ามันได้สำเร็จแต่เธอก็พลาดถูกพวกมันจัดการพวกเขาได้จัดการมนุษย์กลายพันธุ์ที่บุกเข้ามาบอมเฮดได้วอหาวิลให้ดึงพวกเขาขึ้นไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขากำลังต่อสู้กับทหารพวกนั้นฮุกต่อสู้กับมนุษย์กลายพันธุ์ตัวนั้นที่ฆ่าลาฟาเยตส่วนโจนเขาสู้แรงของพวกนั้นไม่ไหวเขาเปิดประตูแล้วระเบิดพวกมันไปพร้อมกับเขาฮุกได้เข้ามาหลบในตู้นี้แรงระเบิดได้ฆ่ามนุษย์กลายพันธุ์ตัวนั้นจนตายส่วนวิลได้ดึงพวกเขาขึ้นมาแต่ลิฟกับดึงไม่ขึ้นทำให้รถฮัมวีค่อยๆถูกดึงเข้าไปทั้ง3ได้ต่อสู้กับมนุษย์กลายพันธุ์อย่างสุดกำลังแต่บอมเฮดก็พลาดถูกพวกมันจัดการวิลพยายามหยุดรถอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถหยุดได้ส่วนกาบีได้ถูกมนุษย์กลายพันธุ์จับตัวเมื่อหันไปเห็นนาฬิกาข้อมือทำให้เขาตกใจมากเพราะนั่นคือพ่อของเขาแล้วรถก็ได้หล่นลงมากาบีให้ซินแคร์รีบหนีไปรถได้ตกลงมาทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงฮุกรอดตายจากแรงระเบิดเขารีบมาหาซินแคร์ที่ลิฟต์ส่วนวิลถูกทหารพวกนั้นจับตัวทั้งสองหนีขึ้นมาจากที่นั่นโดยใช้สลิงของลิฟต์ดึงตัวขึ้นมาและได้ช่วยวิลที่กำลังถูกพวกนั้นฆ่าปาดคอและตอนนี้ก็เหลือเวลา1นาทีที่เครื่องบินลำนั้นจะระเบิดที่นี่พวกเขารีบขับรถออกจากที่นั่นให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นบังเกอร์นั้นได้ถูกทำลายแล้วภาพก็ตัดไปที่ค่ายมีเจ้าหน้าที่ชุดดำเข้ามาหาข้อมูลการทดลองแต่กลับไม่พบข้อมูลนั้นเพราะข้อมูลอยู่กับซินแคร์ลาฟาเยตได้ให้เธอไว้ก่อนตายซึ่งภารกิจครั้งนี้มีแค่พวกเขา3คนที่รอดตายแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้จบแล้วนะครับกับการสปอยเรื่องเดอะแลถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ